คุณพี่ข้าก็แค่อยากจะออกไปคุยเฉยๆตามภาษาเดี๋ยวนี้แม่กาละเกดเจ้ารู้หรือไม่ว่าเจ้ากระทำตัวบัดสีบัดเถลิงทำอะไรหาใช้ความคิดไม่ทำแต่เรื่องน่าเกลียดน่าชังน่าอับอายไม่เหมือนกับชาวเราในอยุธยาไม่มีหญิงใดทำตัวพิกลพิการดูร้ายหมายหัวคนเรือนนี้ไม่มีใครต้องการผู้หญิงที่จิตใจหยาบกระด้างไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มีใครสั่งหรือมีใครสอนไอ้จ้อยออกเรือเสียทีวีไม่รู้จะดูอะไรเจอละครเรื่องนั้นไม่รู้มันสนุกไหมนางเอกโผล่หน้าจอเรื่องมันก็ไม่เท่าไรเดี๋ยวไรกันพี่มื่นไม่แรปเหลือเกินดูต่อไปได้ไหมฟังดีๆตั้งใจดูมันใครก็ดูทั้งนั้นละครเรื่องนี้ป้าคนนี้ผมก็ช่างประหลาดผมยาวอยากเอากรรไกรตัดให้พี่หมื่นก็เก๊กมากๆไม่เคยพบเจอชอบไปเลี้ยวมองนางเอกทั้งวันเหมือนงานท่านเหมือนไม่เคยจะมีเลยทั้งเรื่องเห็นเธอเอาหน้าชนกันทุกวันเด็กดูได้ดูดีผู้หญิงมาโนก็หลายไอ้จอยนี่รอนักอยากได้เป็นผัวได้ไหมเลตติ้งก็สูงฉันดูนะดูเข้าไปขอจงให้ดูให้มันจบเด้อแต่งอ้วนๆตรงไหนยังดูดีสวยใสอย่างนั้นใสให้อ้วนแค่นั้นแต่ยังดูดีประหลาดจันวาดก็ทรงแต่ยิ้มอยู่ได้อีปิกก็ชอบตะวาดดูร้ายเหลือเกินผมยายจำปาไว้ทำไม่กันฉันอยากจะเอากรรไกรตัดผมเธอหมูสลงเธอทำยากยังทำตามกันจะจิกหมอนแทบขาดเขินมากเมื่อเขาและเธออยู่ไกลจะเป็นกาละเกดมากไม่ไหวแล้วเธอผู้ชายหน้าตาน่ากินทางนั้นเหมือนใจฉันอยากจะเป็นเมียของเธอหมื่นเรื่องนะเธอผีมื่นนะเธออย่าดูฉันช่างประหลาดผมยาวอยากเอากรรไกรตัดให้พี่หมื่นก็เก๊กมากๆไม่เคยพบเจอชอบไปเลี้ยวมองนางเอกทั้งวันเหมือนงานท่านเหมือนไม่เคยจะมีเลยทั้งเรื่องเห็นเธอเอาหน้าชนกันทุกวัน